นะครับผมวันนี้อยู่กับเกมไมค์ครับดิจิมอนแล้วก็ลุงลุงอะไรมอบรันไนท์ทีวีย่าฮะเฮ้ยขี่ได้แล้วเหรอขี่ยังไงอ่ะขี่นี่ไงคลิกขวาถือถุงมือนี่แล้วคลิกขวาที่มอนแล้วก็มีน้องบอกนะครับว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยให้เราเอาเมาส์เนี่ยหันหน้าขึ้นบนแล้วกด W มันก็จะบินลอยอ๋ออ่ะเดี๋ยวลองดูแอลอ่ะคลิกขวาขึ้นใช่ไหมคลิกขวานั่นแหละกด W เออกด W เนี่ยไม่ต้องเดินแล้วเนี่ยบินไปเลยเนี่ยเออง่ายดีทำไมตัวมันใหญ่กว่าวะเฮ้ยเทพไงเทพเทพถุยจำได้ว่าเราจะหาไอ้ไข่ต่ออ่ะหาดิจิเอ็กไหมครับใช่หาดิจิเอ็กต่อวัดก็ลืมปิดลายนะฮะบินลำบากแล้วเนี่ยให้มันบินลำบากดิเพราะว่าถ้าเราหันหน้าขึ้นใช่ไหมแล้วเราจะเห็นทางข้างหน้ายังไงวะไม่หมายถึงว่ากดขึ้นก่อนทีนึงแล้วก็ให้นี่ไงกดค้างไว้อ่ะคือเหมือนกดคันเร่งอ่ะต้องกด W ค้างไว้อ่ะแล้วก็ไอหันขึ้นอ่ะหันแค่นิดไอขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็เงยกลับมาที่เดิมได้แต่ว่าต้องอยู่คือรักษาระดับในการบินเอาชิบหายแม่งมีตัวหายด้วยโอ้โอเคอ่ะแล้วให้ลุงวับนำไปเลยแล้วกันอ่ะนะไกด์ผู้นำวันนี้เราต้องไปทางเหนือใช่ไหมก็ต้องไปทางนู้นไปทางเหนือมาหันถูกไหมถูกไม่ถูกก็ว่ากันกดคอนโทรลนี่มันจะบินไวขึ้นบ่วนเนี่ยเออว่ะเกี่ยวไหมเออเกี่ยวเกี่ยวใช่ไหมแต่มันบินรู้สึกว่ามันบินช้ากว่าในพิกเซลมอนอีกนะเนี่ยใช่ใช่พอพิกเซลมอนมันไม่เออระเหยลอยลมอย่างนี้ใช่โอ้โหแต่บินอย่างนี้มันก็ไม่ทำให้เครื่องแหลกนะก็ดีอย่างนึงมันไม่ค่อยเร็วข้างล่างมันเออมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ข้างล่างมึงโอ้โหตัวอะไรวะเต็มเลยเพซิโอมอนนั่นแหละนี่ถ้าเราจมน้ำแหละมันสามารถได้จะได้ไหมมันจะตกไหมลองจมอู้ตกถ้าตกก็บินขึ้นอ๋อถ้าเป็นพิเซียวมามันจะหลุดเลยใช่ไหมหลุดเลยอันนี้ลองลงน้ำดูไหมเดี๋ยวลองลงน้ำดูดิลองลงน้ำดูเฮ้ยไม่จมว่ะเอาไหมเอาจมไหมหลุดไหมน้ำแม่งตื้นไม่หลุดไม่หลุดเออครับเหมือนใช้ได้ใช้ได้นะฮะเงยหน้าขึ้นให้มันบินสูงขึ้นนะแล้วก็กด W ค้างแต่ถ้าบินสูงอย่างนี้มันจะหายดิจิเอ็กเจอไหมเนี่ยฮะก็นั่นดิเราไม่ได้มองพื้นเลยนะเออท่านรู้ว่าไปไหนแล้ววะอยู่ข้างล่างงั้นเราบินต่ำๆไว้ได้ต่ำๆไว้เอออันนี้เรียกว่าบินเหรอนึกว่าคลานชิบหายเลยฮะอะไรลุงทำไมล่ะเราว่าคลานไม่ได้บอกว่าคลานโอ้คลานชิบหายเลยนะคลานชื่อลุงวับทีเนี่ยมีน้องๆมาขอผมในสตรีมครับผมฮะพี่เซิร์ฟเวอร์ค้างชื่อผมหน่อยฮะค้างชื่อลุงวอบหน่อยลุงวอบเกี่ยวอะไรวะตูด้วยเหรอใช่โอ้โหนี่ร่างเมก้าเพียบเลยข้างล่างเนี่ยเห็นป่ะเมทันการูลูมอนเนี่ยโอ้นี่ร่างเมก้าเลยเฮ้ยมันบินค้างได้นี่เนี่ยถ้ามันกดเนี่ยปล่อย W แล้วเนี่ยปล่อย W แล้วเนี่ยแล้วจะเดินไปข้างหน้ายังไงฮะอันนี้ไม่ได้กดอะไรเลยนะมันก็จะบินค้างอย่างเงี้ยแหละเออไม่บินค้างแต่ว่าเราจะเดินหน้ายังไงก็ W อีกทีไงก็เดินหน้าดึงนี่เราเออมันดีว่ะถ้าเป็นพิกเซลมอนนี่คงหล่นแล้วเพราะมันปล่อยก็คือปล่อยเลยมันต้องกดสเปกบาร์ตลอดด้วยใช่บินตลอดนี่มันเขตลูนแล้วนะฮะลูนไนท์มันโหดๆอยู่ได้ยินข่าวว่าลูนไนท์ขี่มังกรเอ้ยไฟอะไรอ่ะไหนไฟอะไรไหนนั่นไหนนั่นไหนนั่นไหน
เดี๋ยวไปดูเออว่าไฟมันมีไฟได้ไงเนี่ยปกติไม่มีไฟนี่ไปดูปั๊บประดับปลาไปดูปั๊บประดับปลาลาลาอดแก่ฮูวีฮูปลาไฟอะไรใครรู้จักนะเออต้องแบบเป็นนักสิงนักร้องคาราโอเกะยุคแก่มากอะเฮ้ยอะไรอ่ะมาจอดอุ้ยจอดมีพิกเอ็กไหมเฮ้ยเดี๋ยวดิจิเอ็กครับดิจิเอ็กนี่เฮ้ยเจอแล้วโอ้โหสองใบเลยนี่ข้างในด้วยเห็นเปล่าข้างในด้วยกดขี้ควายเก็บเดี๋ยวไม่ใช่พิกเซลมอนเก็บยังไงเหรอเก็บก็ต้องรู้สึกจะทุบเอานะใช้ขวาไอ้เหมือนขุดแร่เออโอ้ไม่เห็นได้เลยวะขุดได้อยู่มันจะมีเนี่ยนี่ไงเห็นไหมอ๋อเอาไปเลยมันจะเหนียวเล็กน้อยใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยดิจิเมนทัลออฟเลิฟนะฮะลองรับได้อะไรดิจิเมนทัลออฟนาวเลดโอ้ดีนะไซเบอร์สังเกตเห็นไฟเนี่ยไม่งั้นนี่ไม่เห็นเลยนะเออดิจิเมนทัลอ้าวเดินแล้วครับ2อันไปเราไปหากันต่อมันมีอีกอันลงมีก็ถ้าตามดิจิมอน0 2มันมีเยอะอยู่นะขึ้นไปเห็นไหมโอ้โหเอาผมเลยเนี่ยถึงจะได้เจอเนี่ยจ้าแหมขิงจังเลยขิงไปดูวับปลาปลาไม่ดูบอไม่เห็นแถวนี้วับเอ้ยนู่นก็มีไฟว่ะตามมาไหนไฟตามมาตามมาอันนี้บินหรือคานเนี่ยคานครับคานเฮ้ยใช่มีแน่วิหารอย่างนั้นน่ะเห็นป่ะเออเนี่ยไม่ได้ขิงนะเฟ้ยแต่เทพจริงเทพนี่มันคนนำไม่ใช่เหรอฉันนำมาทางนี้ไม่ใช่เหรอถ้าไปทางอื่นก็ไม่เจอไหมแหมตรงนั้นเป็นอะไรเนี่ยฮะอันเดิมหรือเปล่าลองไปใกล้ๆดูโหมีขี้ตรงกลางด้วยทำไมมันบินช้าอย่างนี้นี่ไปดูเพิ่มไปกด R เก็บเออเหมือนกันมีลองแม็กชีนพิกเซลมอนเหมือนเดิมว่ะอันเดิมเหรออันเดิมเลยแหละเฮ้ยอันเดิมก็โดมาใช้เยอะมันชอบอยู่คู่กันใช่ไหมเนี่ยไอ้สองอันนี้เอออันโนเลตอ่ะคนลานสับกันไปโอเคได้แล้วครับดิจิเมนทัลออฟเลิฟเก็บไว้ก่อนไปรู้สึกว่าผมแบบได้ดิจิไวท์สีชมพูไว้นะเออแล้วก็มีเพชรก็สีชมพูนะแล้วก็ได้ตัวแรกก็ดิจิเมนทัลออฟเลิฟนะมันจะมุ้งมิ้งไม่ไหนนะฮะ เออมุ้งมิ้งเกินอ้าวไหนต่อไม่บินแล้วเฮ้ยไม่บินแล้วเฮ้ยติดกดขึ้นยังกดขึ้นยังหิวเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเอาอันนี้ไปกินเอานี่ไปกินเฮ้ยดูด้วยนะเดี๋ยวกลายเป็นขี้แล้วรู้เรื่องไงนะบินไม่ได้ทีนี้แม่งเกมแม่งมอดนี่แม่งโหดมอดนี่มันโหดร้ายเอาล่ะทีนี้คอยสังเกตไฟมันไม่โหดร้ายเท่าโลกนี้หรอกเออโอ้โหอย่าพูดความจริงมันไม่โหดร้ายเท่าประเทศไทยหรอกเดี๋ยวเพราะอะไรเหรอไม่โคตรร้อนเออนี่บินหรือคานวะเนี่ยกลางวันเนี่ยสามารถแบบร้อนจนแบบง่วงได้มีบางคนหลับมาแล้วหลับนี่ตายหรือเปล่าร้อนขนาดนี้แม่งหลับไปได้ไงไม่คือแบบเขาหลับไงขาวออกจะดังลุงอ๋อหาเรื่องเข้าคุกอีกแล้วนะครับผมไม่เกี่ยวนะว่าไปเราไม่เกี่ยว
สังเกตไฟไว้เผื่อมีอีกแต่ทำไมมันเจอติดกัน2อันเลยวะไปดูไปดูรู้สึกอันนี้มันคานหรือว่าบินวะเนี่ยฮะเออมันช้ามากเลยเดินไวๆโคตรช้าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะลงไหนตัวอะไรอยู่ข้างล่างไหมดำดำนั่นแหละดำดำไหนเนี่ยเราจับมันได้ไหมไอตัวพวกล่างเมก้าเนี่ยล่างเมก้าดำดำไอดาร์กกาโกมอนอะไรเนี่ยนะไม่ได้ไม่น้องบอกว่าจับได้นะเออไม่จำเป็นต้องเบบี้ก็ได้อย่างเงี้ยอุ้ยแล้วจะไปตีมันยังไงล่ะมันตบแล้วตะโอ้โหอิมพีเรียลดามอนครับมีด้วยเหรอเนี่ยสุรีเหมือนกันอันนี้นี่คนละฟอร์มกันใช่ไหมฟอร์มเดียวกันมาเนี่ยฮะฟอร์มเดียวกันฟอร์มเดียวกันนี่ไงเหมือนกันเลยแต่หางคนละสีนะมันเป็นสีดำไงโอ้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรสงสัยตากแดดกันไปร้อนไม่เขาเอาสมรีมาปัดแล้วมันก็ไม่หายไงนะฮะเออไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายแถวนี้มีไหมเฮ้ยเฮ้ยไดโนมอนไหนเนี่ยโอ้ไดโนมอนนี่หิวเลย เนี่ยนั่นมันไทแลนด์โนมอนไม่ใช่เหรออ๋อเหรอเออขึ้นสิวะขึ้นขึ้นทำไมชอบลงเนี่ยจะดูข้างล่างแม่งกลายเป็นบินลงไปเลยเราก็ต้องหันหน้าลงอยู่ดีอ่ะเออก็เพราะว่าเงี้ยเราก็ไม่เห็นข้างล่างใช่ไหมล่ะใช่ไงมันต้องอยู่แบบโอ้เนี่ยนู่นๆไซเบอร์เห็นยังมีอิมพีเรียลดามอนบินได้อยู่นั่นน่ะบินอยู่นั่นน่ะอ่าเห็นละโอ้แม่งสุดยอดไปเลยโอ้โหสองตัวด้วยเฮ้ยขาวขาวนั่นอะไรอ่ะอิมพีเรียลดามอนฮะไหนขาวขาวนั่นน่ะอะไรเออเห็นแล้วเอ็นเดนอยู่คนเดียวเลยเห็นปะมันเหมือนตัวอะไรนะตัวไอ้หมีขาวเนี่ยตัวอะไรวะไอ้หมีขาวไหนหมีขาวมาเอ้ยตรงนู้นมีไฟด้วยอ่ะเอาซ้ายมือนะซ้ายมืออืมพ่อโทรมาทำไมขาวๆนี่มันเป็นเหล็กใช่ไหมอ้าวไปไหนละว่าไปรับโทรศัพท์เข้ากันไหมจะโทรมาทำไมไม่โทรเข้าเมิร์ฟแล้วไปดูวับปรับปลาไปดูปออ้าวชิบหายละอ่ะครับปุ่มบังคับนะครับผมจูยี่แมปเออซูมเอาให้กด V โอเคเอ๊ะนั่นมัน PM เอ้ยแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยขาวๆเนี่ยนั่นแหละลองขุดดิเนี่ยอันนี้ตัวไรเนี่ยเท่ออกนั่นมันปีเอมอนอ๋อปีเอมอนไอตัวไม่ดีไงตัวสีอสูรดาร์คมาสเตอร์ใช่ลองขุดดิภาคแรกเลยอ่ะโบข้างใต้ละมันเป็นบล็อกกระดูกรู้สึกว่าเป็นบล็อกกระดูกนะเออมันไปทำอะไรได้วะลองใช้ครับไกด์ดูดิถามครับไกด์ดูซิทำอะไรไม่ได้เลยจบข่าวจริงดิแต่มันแยกออกมาเป็นไอ้โบนได้อะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะไอ้ผงกระดูกอะที่ไว้ปลูกต้นไม้เออโอ้ก็ดีแล้วเนี่ยเอาไปยัดใส่นั่นแหละอะไรนะเอาไปยัดใส่ไอ้ฟาร์มเนื้อไงใช่ไหมฮัลโหลใช่เออไปยัดใส่ฟาร์มเนื้อไงอันนี้เป็นทรายเหรอวะทำไมขุดยากกันเลยโอ้ล่วงด้วยมาเสียงครับไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยฮะฮะไม่ค่อยได้ยินนะอ๋อไม่ใช่เสียงเกมอ๋อโถยมับได้มาเยอะเนี่ยทางเหนือกันต่อผมบล็อกกระดูกนะครับผมเออมันก็ใช้ได้นะฮะเอาไปเหรอโอเคปะของกระดูกเราไปที่มันมีไฟดีกว่านะนู่นจะมีให้ไหมว่าประดับปลาไปทางเหนือผมว่าขึ้นไปบนต้นไม้เนี่ยฮะ
ตรงนั้นเหรอเอ้ยอันเดิมอันเดิมแต่มันน่าจะใช้หลายรอบอยู่นะมันไหนก็มาละเออเก็บเลยแล้วกันแปลงร่างเออแปลงร่างได้หลายตัวถ้าเราไปไกลกว่านี้อาจจะได้เจอคือตรงเนี้ยแมปรูนเนี่ยจะเป็น2ไข่นี้ไงแต่ถ้าเป็นแมปน้ำแข็งนั่นน่ะที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยน่าจะเป็นอีกไข่นึงแล้วก็แมปไฟอีกไข่นึงมันก็จะเป็นแยกๆกันไปอ๋อแบบละไข่ใช่มั้ยเออเหมือนยิมอย่างนั้นน่ะเออไข่เดียวกันจริงๆด้วยไข่เดียวกันก็หยิบๆไปอันไหนก็ได้ดีฮะเขาให้ทีละ2อันก็จะได้แบ่งๆกันได้เออสแต็กได้ด้วยเออดีสแต็กไข่ได้ด้วยแม่งเกมเก็บไข่หรือไงวะเนี่ยไปทางเหนือต่อทางเหนือต่อทางนี้นั่นไงทำไมมันเจอแต่รูนแมปแดงๆนั่นน่ะไปไหมไหนลองวนๆหน่อยครับแมปแดงๆได้ไหมทางไหนนั่นแหละภูเขาแดงเนี่ยทางเนี้ยอ๋อแมปไฟอ่ะเออไปดิเราลองวนๆหามอนดูด้วยรู้สึกว่าบินเร็วขึ้นแล้วนะฮะโอ้นั่นไซเบอร์ดูข้างล่างขวามือแบทชีนามอนสีแดงแป๊ดเลยไหนวะโอ้นั่นน่ะ2ตัวเลยมูเกนดามอนจับมันเลยมั้ยจับได้ก็แย่แล้วโหดชิบหายเราต้องไฟแล้วล่ะเออเราตบเราทีน่าจะล่วงเลยล่ะเราอ่ะเราเลยลวกเลยเหรอนี่ไงเนี่ยครับตัวที่ผมขี่อยู่ครับผมเนี่ยฮะอยู่นี่ไงเวนอมเมโอติสมอนกระต่ายมอนนะฮะกระต่ายมอนวอเดฟแรบบิทมอนตรงนู้นอะไรอ่ะเห็นป่ะขาวๆแล้วน่ะไหนขวาไซเบอร์อ่ะลองไปดูดิตรงนี้มันจะติดโอ้โหแม่งบินช้าชิบหายอันนี้เอวแมปปิโยมอนนะไหนปิโยมอนปิเอมอนเฟ้ยปิโยมอนนั่นไม่อีกตัวมาอันนี้มันบล็อกกระดูกแล้วนี่ใช่ไหมทำไมเวลาลงเนี่ยมันต้องกดเราต้องเผื่อไปกด R ด้วยวะมันเป็นความเคยชินจากการเล่นพิกเซลมอนบ่อยเกินไปเราลองแยกกันกวาดดูพื้นที่สีแดงนิดดีกว่าเผื่อจะเจอไข่สีแดงไปได้เอาเลยเดี๋ยวไปทางขวาเดี๋ยวก็วนมาที่เดิมได้เฮ้ยข้างบนนี่อะไรพื้นที่สีแดงเฉพาะแดงนะอย่าเพิ่งไปต้องว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยนะมันมีการ์ดหายากด้วยนะฮะที่ในเซิร์ฟไม่มีคนมีเลยนะฮะนั่นก็คือพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะฮะโอ้ไม่มีไม่เจอฮะรู้จักการ์ดใบนี้ป่ะพื้นที่ชายฝั่งทะเลมันเล็กมากเลยนะครับพื้นที่สีแดงเนี่ยว้าวลงมาพื้นที่สีแดงมันเล็กมากเลยนะไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะเออมันมีภูเขาตรงนี้อีกอ่ะฝั่งเนี้ยไม่รู้ฝั่งโน้นมันเล็กกว่าเปล่าแต่ตรงนี้เห็นมีภูเขาใหญ่แล้วก็ไม่มีกำลังบินดูอยู่กลับครับกลับเฮ้ยแม่ดูครบไวยังมันเล็กเกินคือแบบนั่นก็แสดงฮะแสดงว่าทางขวาเนี่ยใหญ่กว่าเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหครับอันนี้เขาเรียกว่าบินจริงๆนะฮะกระพือปีกหน่อยเถอะเออรู้สึกช้าบินหรือลอยตามลมก็ไม่นั่นไงเห็นไซเบอร์นะบินอยู่เลยบินไปไหนเฮ้ยแต่มันเขตน้ำแข็งแล้วก็มันดูหมดแล้วว่ะข้างในตรงกลางดูยังเฮ้ทีบินขึ้นบินลงนี่เร็วนะเออทีบินไปข้างหน้านี่
เฮ้ยข้างล่างนี่อะไรวะเจอไหมเจอไหมระวังมันแอบอยู่ในซอกอันนี้มันดอกไม้น้ำแข็งนะฮะอุ้ยลาวาลาวาพี่ดูพี่ดูวับปรับพาพี่ดูวอไอซอกน้ำแข็งเนี่ยไอในภูเขาสูงอ่ะที่มันเป็นไฮแลนด์ก็มีนะตรงนี้เขาเรียกว่าวอลคาโน่วอลคาโน่ไอพื้นที่แดงนี่คือวอลคาโน่อืดขึ้นก่อนแถวถ้ำนี้จะมีไหมอาจจะมีเด็กติดในถ้ำนี้ก็ได้อ๋อก็ปล่อยมันตายไปไม่เดี๋ยวเขาให้ทุนการศึกษาหรอกสักร้อยล้านจบปริญญาตรีเป็นไงโอเคไหมเป็นชอบแซะทีวีไปแซะแม่งทุกอย่างไม่เราไม่เคยหลับโอเคแม่ผมไปไม่เจออะไซเบอร์ไม่เห็นเบาะแสเลยเห็นแต่ Digimon Frontier เนี่ยเต็มเลย 2-3 ตัวก็ดีนะ 2-3 ตัวปกติแทบไม่เห็นนะร่างผมเห็นไอ้ตัวแดงๆนั่นตัวอะไรวะเฮ้ยถ้าเป็นร่างเบบี้นี่เราจับได้นะใช่ไหมเบบี้ไหนเบบี้เบบี้บูอะไรเนี่ยอันนี้มันนกบอนทาคูคามอนนะฮะทาคูคามอนนะมันตัวเล็กๆนะฮะผมคงจะเป็นร่างเมก้าแหละครับต้องแถบนี้ไซเบอร์ดูยังเนี่ยอะไรนะเนี่ยแถบนี้ไซเบอร์ดูยังเนี่ยมันดูมันเหมือนมันตอนนี้ดูที่ไอ้ภูเขาเนี่ยอยู่ที่ภูเขาอยู่ภูเขาเหรอใช่ภูเขาสูงๆเนี่ยกับที่เป็นอยู่ใกล้ๆลานน้ำแข็งเนี่ยค่อยๆไปดูเฮ้ยเจอตู้ครับเจอตู้แล้วมันน่าตื่นเต้นไหมเนี่ยเจอตู้กดน้ำรู้จักชะซาซาตู้ป่ะซาตู้คือซาตู้นะฮะผมต้องไปดูเรื่องอะไรนะไอ้โศกนาฏกรรมแห่งเดสมาร์กนะพระเอกมันชื่อว่าซาตู้ฮะซาตู้ได้ไหมโคตรโหดนะชื่อไทยด้วยนะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะแต่ชื่อไทยนะวันที่9นี้ครับผมนะฮะวันที่9เนี้ยไอ้ดีเฮกทีปิกาจูอ่ะนะฮะผมฉายในโรงแต่ว่ามันจะมีไอ้พวกแบบในเมืองอ่ะในกรุงเทพจะฉายก่อนนะก็คือวันที่4นะครับผมถึงวันที่8จะได้ดูฉายก่อนส่วนนอกเขตปริมณฑลเนี่ยจะได้ดูนะครับผมวันที่9เป็นต้นไปโคตรไม่ยุติธรรมระวังโดนสปอยด้วยแล้วกันผมเนี่ยหวังไว้เยอะเลยนะผมสำหรับไอ้โปเกมอนภาคคนแสดงเนี่ยแต่ผมว่าผมก็หวังว่ามันคงไม่เป็นแบบดราก้อนบอลแล้วกันตายแน่นะถ้ามันเป็นแบบโซนิกอะแต่ผมว่าโอกาสเป็นเหมือนดราก้อนบอลอะโอกาสสูงกว่ามันจะสนุกนะผมว่าสนุกโอกาสสนุกเนี่ยมันมีน้อยกว่าโอกาสคลิปเพราะว่ามันมีนักดาราที่มาแสดงอ่ะมันก็เจ๋งๆกันเท่านั้นเลยอย่างเงี้ยฮะมีเป็นคนมีชื่อเสียงนะผมเฮ้ยแต่อยากจะบอกว่าคนไอ้หนังไอ้ดราก้อนบอลนั่นน่ะลุงมีดาราที่มีชื่อเสียงเพียบเลยนะแบบขนดารามันเยอะมากนะค่าตัวแพงๆทั้งนั้นแต่หนังแบบออกมาแบบต้องลองเฮียอย่างน้อยไปอ่ะไปผมว่าวิ่งเร็วกว่าเยอะเลยทีจีแม่งยังห่วยแตกอยู่มั้งก็เลยเน่าอย่างนั้นหรือเปล่าฮะมันทำไม่เป็นกันหรือเปล่ามันเทคโนโลยีมันสู้ไม่มันเป็นหนังเมื่อปี2000นะโอ้มันก็ต้อง19ปีฮะ
มันตั้ง19ปีแล้วนี่ 2,000 กว่านะ 2,000 เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะลองไปเสิร์ชดูนะไม่ CG กากแล้ว CG ออกจะดีแต่เนื้อเรื่องมันกากมากสรุปเนื้อเรื่องกากใช่สรุปว่าเนื้อเรื่องกากเออแล้วอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้หาไม่เจอแล้วถ้าเราเลือกกับเลือกตัวนี้ไปแล้วเราไม่เลือกได้ไหมเนี่ยโอ้เลเวล99เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมอนแถวนี้เลเวลตันเลยครับไซเบอร์อยู่ไหนเนี่ยแถวๆนี้แหละแถวๆนี้เนี่ยมันตรงไหนฟ้างั้นเดี๋ยวผมเดินลงใต้แล้วกันฮะออกพิกัดมาอยู่ทางขวามือทางขวามืองั้นเดี๋ยวเราหากันในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะเออครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะผมเซเบอร์ก็ต้องขอตัววางไว้เป็นเพียงแค่นี้กันก่อนลาไว้เพียงแค่นี้กันก่อนนะผมเจอกันใหม่ผมในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่